ผมเคยบรรยายบอลไทยอยู่หลายปีนะเว้ยจริงๆสิ่งนึงที่มันคล้ายกันนะคือเรตติ้งคำเดียวเลยที่ความแตกต่างก็คือ culture วัฒนธรรมคือวัฒนธรรมไทยกับต่างชาติอ่ะมันกว้างมากคำนี้มันกว้างมากความแตกต่างทั้งเรื่องนิสัยคนไทยกับนิสัยบอลนอกก็แตกต่างกันแปลว่าวันหนึ่งวัฒนธรรมการเชียร์ไม่มีทางที่จะไม่มีทางเหมือนเลยครับการทำคอนเทนต์บอลไทยบอลนอกในสายตาพี่ปั๊บมันจะเติบโตไปในแบบไหนไหมหรือมันก็จะเป็นแบบนี้แหละตรงกรอบครับทุกคนวิวใหม่นะครับเราย้ายสตูมาแล้วก็ยังไม่ได้ชวนใครมาคุยเลยนะฮะจนวันนี้พอดีไม่ได้ชวนเขามาคุยหรอกคือเขามาทำงานอยู่แล้วแล้วเราก็เลยให้เขามานั่งคุยเป็นแขกรับเชิญที่ไม่เคยเจอมาก่อนคาราต่อนะครับอยู่กับพี่ปาล์มนะฮะพี่ปาล์มสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยผมไม่เคยมาเลยสวัสดีครับน้องครับโอ้โหไม่ถึงเต้นมากเลยที่ได้มาเข้ารายการตรงเกลียบเนี่ยตรงกรอบอยู่กับพี่ปาล์มมาก็นาน แต่ไม่ค่อยได้ทำคอนเทนต์ฟุตบอลไทยกับพี่ปาล์มจริงๆถ้ามีพี่ปามาทำฟุตบอลไทยด้วยก็น่าจะมันอยู่นะจริงๆอ่ะผมเพราะว่าพี่ปามีสิ่งหนึ่งที่ผมว่าเวลาทำให้การทำคอนเทนต์ฟุตบอลไทยอันนี้มากคือพี่ปาเขาไม่ค่อยสนเรื่องคอมเมนต์เท่าไหร่ไม่ค่อยอ่านจริงๆอ่ะผมอ่ะถ้าว่าตามตรงนะผมเคยบรรยายบอลไทยอยู่หลายปีนะเว้ยปีไหนปีละกาปีละกาหลายปีบอลไทยเพราะว่าบรรยายที่ FM 99ก็จะเห็นความเป็นบอลไทยแล้วว่าภาพผมขอเป็นภาพบอลนอกที่มันชัดเจนมากกว่าคู่6โมงประจำแต่ถามว่าเรื่อง transfer market ตลาดซื้อขายความลงลึกในความเป็นบอลไทยอ่ะมันก็สู้น้องๆไม่ได้แต่ถามว่ามันเคยสัมผัสมันเคยเห็นมันเคยเพราะว่าในเมมโมรีผมอ่ะเกี่ยวกับบอลไทยกับบอลนอกผมต้องให้ความสำคัญกับบอลนอกซึ่งมันมีข้อมูลเยอะเหมือนกันแต่บอลไทยมันมีวัฒนธรรมที่มันแตกต่างเพราะฉะนั้นพอทำบอลไทยประมาณนึงก็จะให้ผมจะเอียงความสำคัญไปทางบอลนอกมากกว่าแต่ผมชอบเวลาคุยกับคนที่ไม่ได้ทำบอลไทยแล้วเขาได้เห็นไทยมองภายนอกเออผมรู้สึกว่าอ่ะยิ่งพอเวลาผมอยู่กับฟุตบอลไทยนะปีนี้มัน8ปีแล้วพี่ในฐานะคนทำคอนเทนต์นะแล้วก่อนหน้านั้นอีกอ่ะพอทำคอนเทนต์แม่งลึกลงเรื่อยๆใช่ไหมรู้เรื่องที่แม่งไม่ควรรู้รู้อะไรแม่งเยอะขึ้นเรื่อยๆมันกลายเป็นว่าเราลืมมุมมองที่แม่งแบบคนที่มองจากข้างนอกซึ่งสิ่งที่ผมยังจำได้แล้ววันนี้ชวนคุยพี่ปาล์มคือผมจำได้ว่าตอนที่ผมทำช่องอ่ะผมอ่ะแค่อยากให้วันนึงอ่ะบอลไทยกับบอลนอกมันใกล้กันมากขึ้นหมายถึงใกล้ในที่นี้คือมีอะไรหลายอย่างที่คล้ายมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆสิ่งนึงที่มันคล้ายกันนะที่สุดเลยนะสำหรับบอลไทยบอลนอกคือเรตติ้งเยอะอ่ะในมุมพี่บังคือผมอ่ะเคยอันนี้ยอมรับเลยนะผมอยู่กับบอลนอกมาตลอดชีวิตนะครับตั้งแต่โอ้โหถ้าทำงานอ่ะตั้งแต่อายุ21แต่ถ้าเสพบอลนอกอ่ะตั้งแต่10กว่าเนี่ยคือ30ปีมีแน่เราเห็นบรรยากาศบอลไทยบอลเอ้ยเราเห็นบรรยากาศบอลนอกมาตลอดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะเล่างี้ว่าผมมาเห็นความเป็นบอลนอกมาโดยตลอดแล้วก็มีความมั่นใจด้วยนะใช้คำนี้นะผมไม่เคยเล่าที่ไหนว่าบอลนอกอ่ะแม่งเจ๋งกว่าบอลไทยเพราะมันมีช่วงที่บอลไทยผมเคยไปสัมผัสตอนที่ผมไปดูฐานอากาศที่ทูปาเตมีแม่งต้องเอาตลกมาเล่นช่วงพักครึ่งอ่ะบอลไทยสมัยคิงส์ครับมีปลาหมึกเข้ามาขายอ่ะบอลไทยปลาหมึกแบบปลาหมึกกรอบหรือปลาหมึกอะไรปลาหมึกที่เป็นแผ่นๆเออที่มันเสียบไม้แล้วมี3ตัวไม่ใช่ปลาหมึกช็อตที่อะไรที่เขากินกันไม่ใช่ตั้งแต่ปลาหมึกช็อตไปกินบุฟเฟ่ต์เหรอไอ้เหี้ยไม่ต้องมาดูบอลหรอกไอ้สัตว์คือยุคที่ผมกับคุณแม่ไม่มีอะไรทำไปดูบอลคิงคัพอ๋อคิดว่าอ๋อไปดูใช่ไหมไม่ได้ไปขายปลาหมึกใช่ไหมไม่ได้ขายปลาหมึกนะฮะแต่ว่าแม่ผมเอาน้ำจิ้มไปด้วยขายน้ำจิ้มแทนคือวันนั้นปลาหมึกยังแพงอยู่บ้าไม่ใช่คือบอลไทยในยุคที่บอลคิงส์คัพได้เห็นไทยกับกาตาร์ต่อยในสนามภาพของบอลไทยจะฟีเวอร์มากที่สุดคือไทยเตะกับเกาหลีใต้อะไรประมาณนี้แต่ผมมั่นใจในเรตติ้งของบอลนอกว่าโอ้ยแม่งต้องแมนยูแม่งต้องลิเวอร์พูลแม่งต้องแบบคนแม่งซื้อเสื้อบอลระดับ2-3 พันบอลไทยเกรดมาตรฐานมันต่างกันจนมาเอาจริงจนมามั่นใจอีกมุมนึงตรงที่ตอนที่มาเจอกับเต้นี่แหละแล้วมีโอกาสได้ขึ้นเหนือไปทำกิจกรรมไปทำอะไรเงี้ยเราได้เห็นโอ้ทิปดีๆตั้งเยอะตั้งแยะแล้วได้เห็นความเป็นบอลไทยว่าเฮ้ยคนรู้จักบอลไทยคนไม่รู้จักผมจากภาพ before the game คนไม่รู้จักผมจากการพากย์ฟุตบอลแต่คนรู้จักน้องๆหรือคนรู้จักบอลไทยคือคนในนอกเอเรียเขาเชียร์คนในพื้นที่เขาคือผมถึงขั้นมองว่ามึงอย่ามั่นใจมากนะว่าบอลนอกมึงเจ๋งอ่ะแล้วก็อีกเหตุการณ์นึงนะอันนี้ชัดเจนผมไล่ฟังเลยเรตติ้งในการพากย์บอลนอกกับบอลไทยใน FM 99ช่วงหัวค่ำจะเป็นช่วงสำคัญมากบอลนอกกับบอลไทยเนี่ยนะผมบอกเลยนะบอลนอกถ้าไม่ใช่เกมลิเวอร์พูลหรือแมนยูนำบอลไทยเรตติ้งดีที่สุดผมเคยนั่งวิเคราะห์แล้วเฉลี่ยเลยอย่างนี้ใช่ไหมลิเวอร์พูลสเปอร์เตะ
แมนยูสเปอร์เชลซีแมนยูอันนี้คือเรตติ้งดีแต่ถ้าเป็นสเปอร์บอนมัสเล่นกับวิลล่าอาเกตทีมใกล้กันนะฟุตบอลยุโรปแต่อีกคู่หนึ่งเป็นบุรีรัมย์โคราชเรตติ้งบุรีรัมย์โคราชดีกว่าอ๋องั้นแปลว่าพอมันเอามาเฉลี่ยกันแล้วใช่ไอที่เราเคยคิดว่าคืออย่างแดงเดือดเมื่อคืนมันดีอยู่แล้วอันนี้คือมาตรฐานสูงอยู่แล้วระดับท็อปโลกอยู่แล้วเชลซีอาร์เซนอลดีอยู่แล้วพอเอามาเฉลี่ยถูกไหมคู่กลางตารางหรืออะไรก็ตามกลายเป็นว่าบอลไทยมันมีสภาวะของความเป็นถิ่นฐานพี่ว่าอย่างกับว่าอย่างนี้เลยเกมอาร์เซนอลสเปอร์นอตลอดดาร์บี้กับบุรีรัมย์ทูแบงคอกถ้าพี่เป็นคนตัดสินใจตอนที่เข้าไปภาค FM 99ช่างก็จะถามว่าจะเอาคู่ไหนบอลไทยเตะทุ่มหนึ่งสมมติพรีเมียร์ลีกเตะ 18:30 พี่ต้องภาคบอลนอกครึ่งหนึ่งแล้วก็ย้ายวิกไปอยู่บอลไทยอ่ะพี่ก็สังเกตว่าเฮ้ยพอย้ายวิกอ่ะคนมันฟังอีกครึ่งชั่วโมงนะคนมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมึงภาคอยู่มึงไปเปลี่ยนได้ไงผมก็ลองรับแรงกระแทกนี้จะโดนด่าไหมปรากฏพอเปลี่ยนปั๊บคลิกไปเปลี่ยนเป็นคู่บุรีรัมย์กับทูแบงคอกหรืออะไรนี่แหละคนไม่พูดถึงไอ้ครึ่งชั่วโมงที่สเปอร์กับใช่คนกลับพูดถึงคู่นี้แล้วก็พอเราบรรยายคู่นี้อยู่แล้วเราแวบกลับไปอีกจอหนึ่งมันเปิด2จอนะอีกจอเป็นอาร์เซนอลคนกลับมองว่าพี่ครับช่วยโฟกัสเกมบุรีรัมย์หน่อยเพราะฉะนั้นเรตติ้งผมว่ามันข้ามมันต่างกันสำหรับผมว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนอ่ะผมเคยพยายามคิดให้บอลไทยอ่ะมันไปมีความใกล้เคียงกับบอลนอกแต่ผมรู้สึกว่าในประเทศไทยอ่ะวิธีการดูบอลในไทยกับคนที่ดูบอลนอกคือแม่งแยกออกจากกันเลยนะเว้ยพี่มันไม่ได้เป็นฟิลแบบไอ้อย่างเวลาเชียร์บอลนอกอย่างผมเองแล้วกันผมเชียร์เชลซีผมก็จะไม่ค่อยได้มีโอกาสดูแบบคู่อื่นอะโดยเฉพาะทีมกลางๆหรือทีมอะไรเราก็จะไม่ได้ดูเลยแล้วก็ไม่แต่กลับกันในฟุตบอลไทยมันกลายเป็นเชียร์ทีมรักเชียร์ทีมบ้านเกิดแล้วก็ดูคู่อื่นด้วยพี่ว่าถ้ามองฟีลลิ่งนะคำเดียวเลยที่ความแตกต่างก็คือ culture วัฒนธรรมวัฒนธรรมบ้านเราหลายอย่างครับหนึ่งบ้านเราเสาร์อาทิตย์เดินห้างก่อนดูฟุตบอลถูกไหมฮะที่อังกฤษดูฟุตบอลก่อนเดินห้างอันนี้ข้อแรกอย่างที่สองบ้านเราด่านักบอลไทยข้างสนามไม่ได้บอลนอกเละคือวัฒนธรรมไทยกับต่างชาติอ่ะมันกว้างมากคำนี้มันกว้างมากความแตกต่างทั้งเรื่องนิสัยคนไทยกับนิสัยบอลนอกก็แตกต่างกันซึ่งแปลว่าวันหนึ่งวัฒนธรรมการเชียร์ไม่มีทางที่จะไม่มีทางเหมือนเลยครับผมกล้าพูดเคสง่ายๆอย่างก่อนนั้นนี้ท่าเรือไงที่มีเด็กชูนิ้วกลางอ่ะใช่โอ้โหซีเรียสเลยนะทั้งที่ผมอ่ะเป็นคนดูบอลนอกนะภาพเด็กชูนิ้วกลางเฟยนอตคนแรกเลยเด็กคนนั้นอ่ะทุกวันนี้เด็กทุกวันนี้คนดูบอลนอกบอกว่าอะไรปะเด็กคนนี้มีแพชชั่นเด็กคนนี้มีความรักสโมสรตัดกลับมาที่ของบ้านเราไอเด็กเหี้ยพูดตรงเอาจริงไอเด็กเหี้ยพ่อแม่ไม่สั่งสอนเอาง่ายไม่ต้องเด็กด้วยผู้ใหญ่ภาพผู้ใหญ่ตะโกนด่าชูนิ้วกลางภาพสารวัตรเด่นมิตรโดนแฟนบอลด่าสารวัตรกวนตีนตัดกลับมาที่บอลพรีเมียร์ลีกภาพลอยคีนกระโดดถีบนักเตะคริสซอฟไอ้พาเลทนี่คือเนี่ยวนกลับมาคำเดิมในสุดท้ายสิ่งที่เราพูดอะเต้คุณผู้ชมครับมันวนอยู่ในวงกลมที่ชื่อว่า culture วัฒนธรรมแล้วมันก็จะคือเราก็ไม่ได้บอกว่าความต่างอันไหนมันดีไม่ดีแต่เราก็ลองบอกว่าสุดท้ายแล้ว culture ของการดูฟุตบอลมันไม่เหมือนกันไม่มีทางที่จะเหมือนผมไม่ได้พูดนะว่าวัฒนธรรมของฟุตบอลไทยไม่ดีไม่ใช่ครับมันแค่แตกต่างกันเราต้องพยายามเรียนรู้แล้วอย่าไปค่อนขอดบรรยากาศในฟุตบอลไทยต่อให้ที่ผมเคยบอกบอลไทยเคยมีตลกมาเล่นเอาฝรั่งเขาก็เป็นอีกแบบนึงเขาฝรั่งหน้าสนามเขาชอบกินแฮมเบอร์เกอร์บ้านเราอาจจะมีจุดเด่นเรามีลูกชิ้นยืนกินคือมันมีความดีของเราที่บางทีแฟนบอลบ้านเราอาจจะดูค่อนขอดแต่มันก็จริงๆมันความแตกต่างเอางี้มีเรื่องนึงที่ผมอยากให้มันเกิดขึ้นวันนั้นที่เริ่มทำช่องคือผมไปดูพวกซาวด์แฮมป์ตันผมไปดูเชลซีไปดูเอาที่นึกได้คือเต้ไปดูแมตช์นัดสุดท้ายของเชลซีในนัดสุดท้ายซึ่งอันนี้คือทำเพจมานานแล้วนะแต่หมายถึงว่าวันแรกก่อนทำเพจมันคือผมไปดูเซนต์แมรี่ไปดูสนามเอเวอร์ตันกูดิสันพาร์คกูดิสันพาร์คไปก็จะฟิลแบบชาวบ้านชาวบ้านหน่อยบิสโตแล้วก็โหแม่งอยากมีมวลรวมของการได้ไปดูฟุตบอลในบรรยากาศแบบนี้จังเลยสักวันนึงในไทยพี่ว่าก่อนผมตายผมจะได้ไหมบีจีใกล้ไหมอ่ะถามว่าพี่ปั๊ม
ไปบีจีแล้วมีความที่ไปดูแลบิดเกิลทั้งมึงถูกต้องดีสุดเลยน้องบิวไม่ใช่คือทั้งเคยเป็นแฟนเมืองทองบ้านอยู่แถวเมืองทองอ่ะเคยเป็นแฟนโคราชคุณแม่เป็นแฟนโคราชแล้วก็ล่าสุดก็มีบีจีด้วยสปอนเซอร์ฟิลนึงที่มันจะมีความเป็นไปได้ไหมอย่างที่เต้บอกว่าคือความรักสโมสรกับความรักสโมสรของไทยกับอังกฤษถามว่ามันแตกต่างกันไหมอย่างแรกต้องย้อนกลับไปก่อนคือบอลไทยส่วนใหญ่มันเป็นองค์กรเนาะมันเป็นองค์กรกับมันเป็นการเมืองมันเป็นจังหวัดและมีคำว่าการเมืองนำหลังด้วยมาข้างหลังด้วยมันไม่ใช่มันไม่เป็นมันเอางี้มันคือมันไม่เป็นจังหวัดมันไม่เป็นดิสตริกต์มันไม่ได้เหมือนต่างประเทศที่มันเป็นทีมเมืองแหละถูกแต่มันมีนายทุนถูกมันเป็นเอกชนเกือบหมดมันคือFC มุกดาหาร FC อุบลราชธานี FC มันนำด้วยฟุตบอลเนี่ยมันนำด้วยพลเมืองก่อนธุรกิจแต่ของเราอ่ะนำด้วยธุรกิจก่อนพลเมืองสมัยก่อนธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรคำถามคือถ้าสมมติมี FC นนทบุรีเราเชียร์เราเป็นคนนนทบุรีเราก็ต้องมีความรักสโมสรในความเป็นนนทบุรีอยู่แล้วถูกป่ะทีนี้มันบีจีปทุมเขาถามว่าภาพมันเป็นปทุมธานีไหมมันก็มีส่วนในการเป็นคนปทุมพึ่งก่อนหน้านี้ไม่นานถูกไหมล่ะมันก็ก่อนหน้านี้เขาก็เป็นบางกอกกลาสอ่ะอย่างภาพชัดเจนแฟนบอลที่เหนียวแน่นที่สุดเยอะที่สุดก็บุรีรัมย์ก็ต้องยกเพราะว่าเขามองภาพเขาเป็นความเป็นบุรีรัมย์ชัดเจนมีความเป็นบุรีรัมย์ชัดเจนก็เหมือนลิเวอร์พูลอ่ะลิเวอร์พูลก็มีความเป็นเมืองลิเวอร์พูลชัดเจนแมนเชสเตอร์ก็มี2ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่คำถามคือมันจะเป็นแบบนั้นได้อ่ะผมว่าขั้นแรกนะบอลไทยทั้งหมดใน18ทีม16ทีมให้มันนิ่งๆก่อนแล้วกันจะ16 18 20ให้มันนิ่งก่อนอย่างแรกจะ18 16 16กฎกติกาต้องนิ่งอันนี้ชัดเจนสำคัญคืออยากให้ทั้งหมดในลีกสูงสุดเป็นทีมจังหวัดให้หมดอ๋อคืออันนี้ถ้าจะแก้เลยเป็นทีมประจำเมืองเป็นจังหวัดเลยเป็นก็คือเป็นจังหวัดภาพล่าสุดที่ผมเห็นคือจากน้องฟีซาร์ดคุณดูนารายูไนเต็ดโหยเครซี่มากอ่ะคุณดูนารายูไนเต็ดกับคุณดูทีมลองยกตัวอย่างสักทีอ่ะทีมนาราเนี่ยอะไรดังนาราก็เคฟกับเธอยดีนาราที่เคฟกับเธอยดีตัวทีแต่ว่าดูไปแล้วมันอยากแวะจริงอ่ะคือผมอยู่กับพี่ปามันจะเป็นคือมันจะชอบมีอะไรวิ่งมาในหัวผมแล้วผมรู้สึกว่าผมปล่อยผ่านไปได้เพราะว่าอีกนานเลยกว่าจะมีการพูดถึงนาราแบบนี้คือเคสของบอลไทยกับบอลนอกมันต่างกันอยู่ที่คือบอลนอกเราอาจจะเต้ไปเห็นเกมแมตช์ล่าสุดอ่ะมันจะมีความผูกพันคือลอนดอนมีหลายทีมจริงมีเชลซีอาร์เซนอลสเปอร์แต่ว่าย่านเชลซีย่านที่เป็นสตาร์ฟอร์ดบริดจ์ย่านเดอะบริดจ์มันก็จะเป็นคนในกลุ่มนั้นน่ะถ้าพี่ปามพูดอย่างนี้ผมว่ามันเห็นภาพจากวันนี้นะโอ้ชัดเลยภาพนี้ชัดเลยเราเห็นการท่าเรือที่แฟนบอลเยอะๆแล้วก็มีความเป็นคลองเตยคนเลยเยอะบุรีรัมย์คนเลยเยอะโคราชคนเลยเยอะถูกระยองคนเลยเยอะโอเคบีจีคนเยอะขึ้นหลังจากพยายามทำตัวเองเป็นปทุมภาพชัดเป็นปทุมแต่พออ่ะมีสักทีมั้ยล่ะลองนึกก่อนแบงคอกไงพี่อืมแบงคอกก่อนน่าจะเป็นปัจจุบันเยอะนะผมเคยพีคสุดเคยเล่นสนามเคหะคลองจันทน์นะผมจำไม่ผิดเฮ้ยเหรอเคยเล่นสนามไทยญี่ปุ่นแดงไทยญี่ปุ่นเคยเป็นบงเทพอันนั้นยิ่งหนักกว่ายุคนี้นะยุคสินธนาโอ้ยไม่ใช่ไม่ถึงว่าทีมมีทีมสิทธนาโอสถสภาคือตอนนั้นคำถามคือแฟนบอลคือใครอ่ะพนักงานเงี้ยหรออ๋อเข้าใจทหารบกเนี้ยนี่แปลว่าถ้าทหารบกเอาถ้าพี่ปามมองว่าถ้ามันเป็นทีมประจำจังหวัดทีมประจำเมืองหมดมันก็อาจจะสร้างความเป็นวัฒนธรรมโอ้ดีเลยครับที่ดีอะไรดีเลยเราอาจจะได้เห็นภาพบีจีฉลองแชมป์แฟนบอลแห่ในถนนไม่ต้องปิดถนนเดินตามคลองซึ่งอ๋อเดินบนถนนเหรอเดินในคลองเดินในคลองวันนั้นก็เห็นเดินในคลองแต่ว่าไปจับอึ่งจับอึ่งไอ้เดินในคลองแล้วก็ไม่ต่ำกว่า10คนอ๋อว่ายน้ำจมน้ำตายโอ้ดีอันนี้ดีไอ้เหี้ยถนนมีเดินเยอะแยะไปเดินในคลองทำพี่อะไรแวะไปเตี่ยวเรือกินก๋วยเตี๋ยวเรือไม่ไหวอันนี้เก็บไว้ดีอันนี้ผมเห็นภาพแล้วก็อีกอย่างนึงพอเขาเรียกว่าอะไรมันมีเรื่องของประวัติศาสตร์ของทีมคือประวัติศาสตร์ของแต่ละทีมในไทยมันสั้นพี่สั้นอ่ะมันเริ่มต้นได้กี่ปีใช่ไม่สั้นแต่มันเริ่มต้นได้ทีมถ้าบอกว่าประวัติศาสตร์บอลไทยสั้นบุรีรัมย์ตั้งมากี่ปี
อาร์เบไลฟ์ซิกอังก็สั้นนะใช่ไหมโดนค้นขอดด้วยเป็นทีมธุรกิจแต่ทุกวันนี้แฟนบอลอาร์เบไลฟ์ซิกเข้าไปดูกี่คนนะก็เต็มหมื่นเจ็ดหมื่นนี่ปัญหาอะไรนี่ผมไม่ใช่ปัญหาพี่ปาวรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาใช่ไม่ได้เป็นปัญหาผมว่ามันทุกอย่างมันต้องมีการเริ่มต้นผมว่าทุกวันนี้ทัตเต้ตั้งชื่อทีมบางนาเอฟซีก็เริ่มก่อตั้งสโมสรมีรังเหย้าชัดเจนเริ่มก่อตั้งปี2024แต่ถ้าเป็นแชมป์ต้องปิดเลยครับก็ปิดใบเทคใบเทคสนามเหย้าอาจจะอยู่ที่ใบเทคสมมุติอ่ะแต่วางโครงสร้างดีเป็นบางนา FC คนก็อาจจะคนบางนาก็มาถูกมันก็ได้ไปไงบางนา FC มีจุดไหนไหมเมื่อกี้เราคุยเรื่องวัฒนธรรมอันนี้คือภาพในสนามหมดเลยนะเนี่ยภาพในสนามหมดเลยยังไม่ได้ภาพคอนเทนต์คือผมว่าเรื่องหนึ่งที่ถ้าสมมติคลิปนี้มันมีคนที่มาเป็นแฟนฟุตบอลนอกแล้วไม่เคยเปิดใจดูฟุตบอลไทยเลยคือสำหรับผมจะบอกว่าคุณไม่สามารถคาดหวังสิ่งที่เหมือนคุณดูฟุตบอลต่างประเทศได้หรอกแต่มันก็จะมีบางอย่างที่คุณไม่สามารถหาได้ในฟุตบอลต่างประเทศถูกอ้าวเหมือนกันวันนี้คุณอินเรื่องนักบอลอ่ะผมอ่ะเรื่องนึงที่ทำให้ผมอินฟุตบอลไทยมากคือผมได้เจอนักบอลก็แม่งอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยผมก็ได้เห็นได้รู้จักกับเจริญศักดิ์วงกลมวงกรได้รู้จักกับไอ้นุกอ่ะใช่ป่ะล่ะมันก็ใกล้เคียงแต่ถามว่าบอลนอกเราก็เห็นเขาในมุมหนึ่งบอลมูลค่านักบอลนอกบอลไทยมันอาจจะต่างกันก็จริงแต่ว่าอย่างที่เต้บอกเต้ได้มีโอกาสทำคอนเทนต์ในการสัมภาษณ์นักบอลไทยได้เราได้เห็นวัฒนธรรมแต่บอลนอกเราไม่เห็นนี่มันเป็นมีความเป็นส่วนตัวสูงใช่ไหมล่ะการทำคอนเทนต์บอลไทยบอลนอกในสายตาพี่ปาเรื่องแรกที่สำคัญมากคือเวลาครับอ๋อเพราะบอลนอกมันมีตั้งแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเวลานะ6โมงครึ่ง3ทุ่ม4ทุ่มครึ่ง5ทุ่มครึ่งเที่ยงคืนครึ่งอันนี้เราพูดเวลาตี2ครึ่งเพราะฉะนั้นคุณต้องคือร่างกายบั่นทอนแน่ส่วนหนึ่งแต่บอลไทยมันจบได้บทสัมภาษณ์หลังเกมได้อันนี้แยกเป็นข้อๆก่อนนะเรื่องของเวลาสำคัญบอลนอกเห็นชัดเจนข่าวจะมาช่วงตลาดซื้อขายตี3ตี4เวลาคุณต้องเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วแต่บอลไทยเรื่องเวลามันอาจจะเอื้อกับคือผมว่ามันด้วยเลนส์ของการเตะมันบังคับให้มันเตะได้แค่ช่วง5โมงถึงไม่เกินช่วง3ทุ่มพวกไทม์โซนพวกอะไรมันแตกต่างกันแต่อย่างอังกฤษมันเตะเที่ยงครึ่งนะพี่ตอนเราไปอยู่เตะได้ไงตอนเราไปอยู่อังกฤษเราทำคอนเทนต์สบายเลย4ทุ่มบอลจบ5ทุ่มเรานอนได้เลยคือไทม์โซนมันแตกต่างกันอันนี้เรื่องเวลาอย่างแรกคอนเทนต์อื่นๆความแตกต่างของคอนเทนต์อื่นๆคือคอนเทนต์บอลไทยพี่ว่ามีความหลากหลายสามารถทำได้หลายแบบคอนเทนต์บอลไทยมันสามารถไปหาตัวนักเตะได้เจาะได้เต้อยากรู้เรื่องนุกอยากรู้เรื่องเจริญศักดิ์ว่าเจริญศักดิ์ทำอะไรไปหาได้เลยบอลไทยต้องรอไอ้บอลนอกต้องรอสื่อนอกเท่านั้นถ้าวันหนึ่ง Twitter ปิดวันหนึ่งโรมาโน่บอกกูไม่เอาแล้วกูอยากขายก๋วยเตี๋ยวเรือที่อังกฤษถ้าวันหนึ่งแมตต์รอบอกกูเบื่อแล้วอ่ะเนี่ยล่าสุดตลาดซื้อขายแมตต์รอไม่ทำเหี้ยอะไรเลยนอนไม่รู้หายไปไหนทำไมอ่ะไม่รู้ออนสตีนไม่อยากทำแล้วคำถามคือแล้วพวกผมจะเอาซอสจากไหนอ่ะก็ต้องจาก KFC เท่านั้นถึงจะได้ซอสไม่ใช่คนละซอสซอสที่มาซอสเพราะฉะนั้นผมไม่มีทางเลยวันนึง Twitter บอกกูเลิกไม่อยากทำเลิกมาซักเบิร์ก Facebook ไม่ทำไม่มีผมไม่มีแหล่งข่าวเลยเท่ากับกูทำมาหากินอะไรอ่ะถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราต้องรอจากสื่อนอกแต่ถ้าบอลไทยสมมตินักข่าวรุ่นเก่าไม่ทำสื่อไม่ทำวันหนึ่งเต้มันก็มีคนใหม่ๆเข้ามาออกไปเลยวันเนี้ยนาทีเนี้ยเฮ้ยมีกระแสว่าต่อให้ใช่ต่อให้เจริญศักดิ์ไม่ย้ายด้วยแต่กูปั้นข่าวอ่ะอยากให้ย้ายก็ไปถามได้ข่าวมีข่าวเจริญศักดิ์จะเลิกเล่นจะย้ายจริงไหมครับไปถามได้ข่าวแล้วแต่พี่ปิดโทรศัพท์ปิด Facebook จบพี่จะไปรับข่าวจากไหนอ่ะไม่รู้เรื่องเลยซึ่งหลายๆครั้งประสบการณ์ผมก็สนุกไว้กับเรื่องนี้คือผมเป็นคนนึงที่ไม่ค่อยชอบซีนอสซีแนะมันแปลว่าอะไรสักทีแบบไม่แบบไม่กล้าแบบโทรไปถามเขาหรืออะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่มันจะชอบมาจากการแบบไปงานซึ่งจริงตามหลักเป็นเรื่องดีอยู่แล้วเพราะบางอย่างมันเป็นเรื่องส่วนตัวแบบไปงานไปเจอหรือไปคุยกันในวงเล่าอ่ะพูดตรงไปอะไรแบบนั้นหรือเอเย่นเล่าคนในทีมเล่าอะไรแบบเนี้ยผมซึ่งถ้าเราอยู่เมืองนอกเราจะได้ข้อมูลตรงนี้สนุกนะสำหรับผมว่าแม่งสนุกดีมันเป็นเรื่องที่เราโอ้เซอร์ไพรส์ไม่คิดว่าจะแต่สิ่งที่ผมรู้สึกไม่สนุกคือพอมันใกล้ใกล้ตัวไปสมการคือพอมันใกล้ตัวมันเป็นเรื่องดีนะมันก็เหมือนกับที่พวกโรมาโน่ทำออนสตีนทำแต่มันใกล้แต่มันบวกกับความเป็นไทยใช่เมืองนอกใกล้คอมเมนต์ได้ใช่อันนี้แล้วจบ
เอายกตัวอย่างอ่ะคอนเทนต์ต่างประเทศที่เวลาแบบทำทีมตกชั้นเนี่ยอะไรเงี้ยทำได้หรืออันนี้ชัดเจนวิเคราะห์3ทีมตกชั้นอังกฤษนักเตะที่ฟอร์มแย่ที่สุดของปีมันทำได้เอางี้ถ้าคิดภาพออกนะให้นึกภาพคนนี้ถ้าบาดีชิวมาอยู่เมืองไทยเต้โดนอุ้ยกูน่าจะโดนบาดีชิวด่าถูกนี่คือ culture ไงวนอยู่ในคำเดิมคือวัฒนธรรมมันแตกต่างกันเอางี้อย่างเต้วิจารณ์นักบอลคนหนึ่งที่เต้สนิทสมมุติใครที่เต้สนิทสักคนหนึ่งอะต่อยเต้สมมุตินะแล้วเขาโกรธผมเอางี้ผมว่าน้องคนหนึ่งที่น่ารักสมมติเราวิจารณ์เจริญศักดิ์วงแน่นอนปีกเจอเรื่องการบาดเจ็บสมมติเราไม่รู้น้องโอเครับได้แต่ภายในจิตใจเราไม่รู้ว่าน้องเราไม่รู้เลยไม่รู้เลยมันมีแหละมันคงมีคนคาใจแหละใช่ก็ผมถึงบอกว่ามันนักฟุตบอลมันความแตกต่างกันการควบคุมอารมณ์การอะไรทุกอย่างมันแตกต่างกันก็อยู่ในวงของคำว่า culture เลยเรื่องง่ายๆผมยกตัวอย่างง่ายที่ก่อนอันนี้ที่ประสบปัญหากันก็คือการรู้ข่าวเรื่องย้ายตัวก่อนโอ้การทำงานนี้ก็วงไม่ตรงกันการทำงานก็แตกต่างกันเพราะต่างประเทศมันก็อย่างโรมาโน่ทำหรืออะไรทำมันทำแล้วมันบอกอะแต่ในไทยพอทำไม่ได้ดิไม่ได้โดนเลยบอกปั๊บประธานบอกไม่ใช่รู้ได้ไงอะมีอะมีประธานบอกไม่ได้คือมันก็หลายที่แหละสมมติเรานำเสนอข่าวนักบอลคนนี้แล้วปรากฏว่าประธานออกมาตอบผมก็ไม่เห็นท็อดโบรี่มาตอบนะก็ไม่เห็นล่าสุดเอเดลออสเซอร์จิมแรดคลิฟมาตอบมันก็วนกลับมากับคำว่าเขาเจอวัฒนธรรมนั่นแหละเหมือนกันมันสำหรับพี่ปามันเป็นมองว่ามันเป็นเรื่องแปลกหรือมันแค่เดี๋ยววันนึงถ้ามันมืออาชีพกว่านี้เดี๋ยวมันก็หายไปคือผมไม่อยากใช้คำว่ามันไม่เป็นมืออาชีพผมอยากคำนี้มันเป็นความไทยอ่ะผมใช้คำนี้มันมีและทั้งดีและไม่ดีบางเรื่องในฟุตบอลไทยมันก็ดีนะมันก็มีเรื่องใช่ในบางไทยบางเรื่องอ่ะมันมีความไทยเนี่ยบางอย่างมันเป็นสิ่งที่ดีคุยกันได้เมืองนอกผู้ตัดสินเรื่องผู้ตัดสินจับสลากก็ไม่มีแปลกนึกออกป่ะเมืองนอกนี่สืบประวัติด้วยซ้ำนะว่าใครเชียร์ไหนอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความไทยของมันน่ะทั้งเรื่องผู้ตัดสินเรื่องมีหมาลงไปวิ่งมั่งมีงูลงมาไล่มั่งนึกออกปะมันก็มีความมันผมว่ามันแต่ละมันเทียบกันยากแต่ละที่มันก็มีข้อดีเพียงแต่ว่าผมติงไว้นิดนึงนะคนไทยชอบมองข้อดีของไม่ใช่แค่ฟุตบอลของไทยอ่ะน้อยแต่พอเป็นอย่างอื่นเราจะตีเรื่องเสียเยอะสมมติคนไทยมี10เรื่องอ่ะดีไป3เงี้ยแย่ไป7สมมุตินะแต่ไอ้3ข้อเนี้ยเราไม่มาพูดเราไปพูดไอ้7ที่มันแย่ทั้งที่3ข้อเนี้ยมันอาจจะบางอันมันดีมากๆเลยดีสุดๆแต่ขณะเดียวกันบอลนอกอ่ะมันข้อแย่3ข้อมันไม่ถูกพูดถึงข้อแย่อาจจะ5ข้อข้อดี5ข้อแต่ว่ามันถูกพูดถึงเรื่องที่เป็นเรื่องดีไม่เท่าไหร่ไอ้เรื่องดีไม่เท่าไหร่แต่มันเอาไอ้5ข้อนั้นน่ะที่ว่าดีอ่ะมากลบปิดไอ้3ข้อนั้นนึกภาพออกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าบอลไทยมันไม่ดีจริงหมายถึงว่ามันไม่มีอะไรที่มันดีอ่ะหมายถึงแฟนบอลก็ไม่ดูเงินก็ไม่ได้บอลก็มีมาเฟียทุกอย่างมันแย่หมดอ่ะมันคงไม่มาถึงตัวนี้หรอกผมว่าไทยไปทำกาบัดดี้ไปทำยูโดไปทำเทควันโดดีกว่าเฮียแล้วต้องมานั่งหากาบัดดี้ฟุตบอลไทยไม่ได้แชมป์โลกนะแต่เทควันโดได้แชมป์โลกนะทำไมไทยไม่ทำเทควันโดลีกอ่ะแสดงว่ามันก็มีข้อดีคือมันก็ยังเล่นได้ใช่เมียโทรมาพี่หลายรอบแล้ว เดี๋ยวอัดรายการอยู่ข่าวว่าไง วางสายเลย เดี๋ยวเขาเสียแล้ว นี่คือความเป็น culture ป่ะ culture อันนี้ไม่รู้ culture ไม่รู้วัฒนธรรมมีเรื่องไหนอีกไหมที่เราเห็นในวงการฟุตบอลไทยแล้วแต่เรื่องคอนเทนต์เมื่อกี้ดีมากนะผมว่ามันชัดเจนนะการทำคอนเทนต์มันเอางี้แปลว่าวันนึงความเป็นไทยกับการทำคอนเทนต์ในฟุตบอลไทยมันก็มีเสน่ห์ของมันมันจะเติบโตไปในแบบไหนไหมหรือมันก็จะเป็นแบบนี้แหละผมว่ามันจะเป็นแบบนี้ความเติบโตมันจะเติบโตจากอะไรอ่ะผมว่าเอาอาจจะแบบในวันที่มีมืออาชีพมากขึ้นผู้คนติดตามมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าไม่แน่พอมันมีความมืออาชีพมากขึ้นความไม่มีความผิดพลาดคนอาจจะไม่สนใจข่าวก็ได้นะบอลไทยเนี่ยสำหรับผมอ่ะมันจะมีทุกสัปดาห์เหตุการณ์ล้ำหน้าล่าสุดระยองเหตุการณ์ก่อนลำพูนเหตุการณ์ก่อนเดี๋ยวคาดเดาสัปดาห์หน้าไม่มีอะไรจะไปท่าเรือดับมันก็มีข่าวพวกนี้ที่มันทำให้แล้วบอล นอกมีไหมวันหนึ่งแมนยูเตะลิเวอร์พูลนำ 3-0 เอ๊ะกรรมการตัดไฟ มันไม่มีนะเว้ย
ถูกว่าบอลนอกเชลซีเตะรถ10ล้อวิ่งมาชนป้างเข้ามาในสนามมันไม่มีหรอมันไม่มีข่าวอะไรแบบนี้นะว่าคือแต่คือบอลไทยมันไม่มีหรอกแต่มันจะมีข่าวอะไรที่มันคือบอลไทยมันจะมีดราม่าอาเต้ทำบอลไทยมาดราม่าทุกวีคมันมีดราม่าทุกวีคอันอยู่ที่ว่ามันจะเป็นดราม่าแบบอ่ะวันก่อนเทกุไอคนแปลบอกว่าโกงไอ้แม่มันก็มีอะไรทุกวีคซึ่งมันเป็นนี่แหละคือความเป็นไทยแล้วมันขายได้ละครหลังข่าวจริงสำหรับผมวันนี้ผมนิยามฟุตบอลไทยการทำคอนเทนต์ฟุตบอลไทยเหมือนละครหลังข่าวแล้วคำถามคือคนไทยชอบดูอะไรดราม่าถูกตู้นี้บอลนอกมันไม่ค่อยมีอะไรดราม่าอยู่แล้วมันก็มีแค่แอนโทนีเทเลอร์สิ่งที่เรามาด่าคือด่าฟอร์มบาเดชิลด่าเทนฮากไม่มีอะไรทำก็เอาหัวโล้นมาสู้กันมันสู้มึงไทยไม่ได้อ่ะมึงไทยมันมีข่าวผู้ตัดสินนู่นมันมีโอ้โหเยอะแยะมากมายใช่ป่ะครับผมดราม่ามันแตกต่างกันนั่นแหละครับคือทั้งหมดของตรงกรอบวันนี้จบแล้วจบแล้วโอ้โดนด่าแน่เลยคอนเทนต์นี้เอาคอมเมนต์มาคุยกันนะครับในการชวนพี่ปามาคุยกันแล้วก็ฝากถึงคนปทุมนะครับอย่าทะลึ่งไปปิดคลอง อย่างแรกผมไม่อยากปิดคลองเลยเดี๋ยวไม่มีก๋วยเตี๋ยวกินสำคัญเลยนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็คลิปนี้ขอบคุณ Eagle Sport ด้วยนะครับผมไปสุดที่กิจกรรมครับและเจอกันตรงกรอบใน EP หน้าครับสวัสดีครับ